เดี๋ยวครับอันนี้ก็มาเสียบอร์ดแล้วนะครับจับกระแสแอมนะครับรุ่นนี้อาสตาร์อยู่นี่นะครับค่า 330k นะ3-2 วัตต์ก็นอนตกเตียงก็เลยเดินไม่สตาร์ทเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นไม่ตื่นต้องเก้าจมกองเรื่องสตาร์ทโอเคมาเสียบปลั๊กดูครับปาบแสขึ้น 0.04 0.14 ไอ้ 00.04 ไฟหน้าเครื่องนี่ติดแล้วนะครับหน้าเครื่องน่าจะต้องรอหน่วง3นาทีนะครับรอหน่อง3นาทีนะครับดูว่าคอมพิวเตอร์ทำงานไหมครับ 0.07 นะรอหน่องแป๊บนึงสรุปต้องจับสีขาวนะครับตอนนี้ทำงานแล้ว 1.18 สีน้ำเงินมันไม่ขึ้นกระแสไอ้สีฟ้าจับแคมสีขาวคอมเสื้อทำงานพัดลมหมุนนะครับระบายความร้อนออกฝั่งนี้ลมเย็นเข้าขวาออกซ้ายนะครับถ้ามองด้านหน้าก็เข้าซ้ายออกขวาใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วไฟสว่างโอเคใช้ได้แน่นอนครับใช่ครับใช้ได้แล้วล่ะโอเคใช่ไหมเขาจำในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นไซเบอร์ไซต์ GE นะครับอาการไฟตกไฟเกินหรือว่าหม้อแปลงระเบิดนะครับแล้วก็จอดับเครื่องดับไปนะครับหวังว่าจะมีจุดเกี่ยวจับชนไฟและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่ร่วมงาน